นะครับคุณครูครับกรณีที่ทางหมวดจรูนมาฟ้องที่ศาลเมื่อวานนี้โดยครูปิชาเป็นจำเลยที่1แล้วนายวรยุทธเป็นจำเลยที่2ตรงนี้ครูมองยังไงครับก็เมื่อวานไปรับหมายมาจากศาลแล้วครับก็ได้เห็นคำฟ้องแล้วครับตัวผมเองเป็นผู้เสียหายนะครับลอตเตอรี่ของผมหายเมื่อเราลอตเตอรี่หายก็ไปแจ้งความโดยพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ให้ผมนำหลักฐานซึ่งเป็นการสั่งเลขแล้วก็มีแม่ค้ามายืนยันว่าเราซื้อจากแม่ค้าคนนี้และลอตเตอรี่มีการสั่งจองล่วงหน้าดังนั้นคำว่าเท็จคืออะไรครับและคำว่าจริงคืออะไรเพราะตอนนี้ลุงจรูนเองก็ยังไม่มีผู้ขายลอตเตอรี่ให้เลยนะครับสิ่งที่เราได้กระทำมาทั้งหมดเนี่ยเราทำตามความจริงและความจริงที่เราคือเจ้าของทรัพย์และเป็นเจ้าของลอตเตอรี่อย่างแท้จริงแต่การนำสืบของเราเนี่ยเราก็นำสืบจากข้อเท็จจริงของเราทั้งหมดจริงๆอยากจะฟ้องกลุ่มคนซับประมาณกลุ่มคนที่ทำให้ผมเนี่ยในคดีเนี้ยที่ยกย่องลอตเตอรี่ผมไปมีมากกว่า20คนหรือ3มากกว่า20คนอย่างไรนะครับตั้งแต่2ลอตเตอรี่ซึ่งตอนนี้2ลอตเตอรี่ก็หายไปตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวน2ลอตเตอรี่นั้นผมบอกเลยนะว่าผมหยิบลอตเตอรี่เนี่ยบนซองพลาสติกแต่เมื่อถึงเวลาเข้าในการพิสูจน์ DNA พิสูจน์ซองปรากฏว่าพนักงานสอบสวนบอกว่าซองลอตเตอรี่หายไปต้องฝากทางตำรวจทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าได้ติดตามเรื่องของซองลอตเตอรี่ด้วยว่าขณะนี้ซองลอตเตอรี่พนักงานสอบสวนทำหายไปเนี่ยใครรับผิดชอบครับประเด็นต่อมานะครับนั่นคือเรื่องของทำไมผมต้องนำคดีนี้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายมาฟ้องศาลตรงเพราะพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องแต่ตำรวจทางภาค7ที่ทำการสอบได้ออกหมายเรียกทางลุงจรูนมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแล้วคดีนี้ก็ถูกย้ายไปที่สำนักงานตำรวจของกองปราบแล้วคดีเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับคดีนี้ก็ผมก็กลายเป็นผู้ต้องหาถูกออกหมายจับและมาจับผมในโรงเรียนโดยผมเองนั้นไม่ได้หลบหนีไปไหนเลยก็ทำการสอนโดยมีสื่อมวลชนเยอะแยะมากมายส่วนท่านทนายวรยุทธ์เองท่านก็มาช่วยทำคดีตั้งแต่เริ่มแต่ท่านไม่ได้เข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกเพราะผมมีทนายอยู่แล้วท่านก็เข้ามาสืบข้อเท็จจริงจากปากของผมจากปากของพยานทุกคนจากสิ่งแวดล้อมต่างๆท่านก็ยืนยันว่าลอตเตอรี่เนี่ยมีที่มาชัดเจนและสายลอตเตอรี่ของเราเนี่ยมีสายมาตั้งแต่กองสลากยี่ปัวมาถึงเจ๊พัชริดามาถึงเจ๊วาวินและเจ๊วินก็ส่งให้ผมแต่ด้วยเหตุดังนี้ทั้งผมและทนายวรยุทธ์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นจำเลยฟ้องเท็จก็ยังไม่รู้แล้วครับว่าใครเป็นเท็จกันแน่เพราะขณะนี้ลุงจรูนเองมีลอตเตอรี่ในมือแต่ลุงจรูนก็ยังไม่มีแม่ค้าคนไหนยืนยันว่าซื้อขายให้เขาและนอกจากนี้นะครับลุงจรูนเองก็ยังชี้สถานที่ไม่ถูกต้องเลยครับว่าซื้อตรงไหนชี้ครั้งแรกที่ตรงไหนก็ยังไม่ทราบชี้แม่ค้าตรงไหนก็ยังไม่รู้ไม่รู้เลยว่าตัวเองซื้อลอตเตอรี่ตรงไหนนิติกรรมการซื้อเนี่ยคุณซื้อจากตรงไหนคุณยังไม่รู้ตรงนี้เรียกว่าคุณไม่เท็จหรอครับครับกรณีที่ทางหมวดจรูนจะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกรณีเบิกความเท็จตรงนี้มองไงครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละข้องผมเนี่ยฟ้องเองฟ้องตรงต่อศาลใช้สิทธิตามกฎหมายแล้วเราก็ให้ข้อมูลความเป็นจริงจากข้อเท็จจริงทั้งหมดข้อมูลในความเป็นจริงทั้งหมดต่อกระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเมื่อศาลชั้นต้นยกฟ้องเราก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็คือยื่นอุทธรณ์ไปแล้วและศาลท่านก็รับอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วหลังจากมีการฟ้องเมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยกับทางทนายวรยุทธ์ยังไงก็ได้พูดคุยแล้วครับก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าสิ่งต่างๆที่ทนายสิทธาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเราก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเหมือนกันนะครับเพราะเราผมเองบอกประชาชนทั้งประเทศเลยครับว่าผมคือผู้เสียหายและตอนนี้ข้อยุติด้านกระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนจริงคนเท็จเพราะผมยังอุทธรณ์อยู่นะครับดังนั้นคุณใช้สิทธิ์ของคุณผมก็ใช้สิทธิ์ของผมครับสิทธิ์ตามกฎหมายครับตอนนี้ผมก็ยังเป็นโจทย์อยู่ครับก็อยากฝากถึงทนายสิทธาด้วยนะครับ
การที่คุณจะฟ้องตรงต่อศาลฟ้องทางผ่านพนักงานสอบสวนตั้งแต่หลายๆคดีที่ผ่านมานะครับดังนั้นคุณใช้สิทธิ์ของคุณตามกฎหมายแต่การฟ้องของคุณเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปโพสเฟซบุ๊กปลุกระดมประชาชนทั้งประเทศคุณใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้เลยนะครับผมเองก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคุณก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคุณจะฟ้องคุณโพสทำให้ผมเสียหายทำให้ประชาชนที่ไม่เข้าใจบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรก็โพสต่อว่าผมบ้างผมก็ยังไม่เคยตำหนิและอโหสิกรรมให้ทุกคนแต่ถ้าทนายสิทธาทำแบบนี้นะครับผมก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฟ้องกลับคุณเหมือนกันนะครับแล้วคดีนี้นะครับทนายวรยุทธ์เองนะครับท่านเป็นทนายความมีคุณธรรมมีความเมตตาแล้วเข้ามาดูแลคดีให้ผมจากข้อเท็จจริงทั้งหมดการที่ท่านฟ้องทนายผมยังไม่เคยเจอนะครับในประเทศไทยอยู่ๆทนายความที่มาว่าความให้ลูกความถูกดำเนินคดีด้วยปากทางทนายสิทธานะครับว่าท่านทำถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งคดีต่างๆเหล่านี้ท่านก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายพวกเราก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายครับขอบคุณมากครับขอบคุณประชาชนทั้งประเทศนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านเนี่ยยังให้โอกาสขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอบคุณศาลจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณทุกท่านที่มีเมตตาแล้วก็ให้โอกาสโดยเฉพาะในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้ศาลท่านก็มีเมตตารับอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ